คยมีคนบอกไหมครับว่าพี่ไม่ค่อยฟังคนอื่นเคยอาจจะเคยมีนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสผมเป็นคนไม่ค่อยเครียดใครผมเป็นคนเฮฮานะจริงๆอ่ะครับครับไม่ค่อยเก็บมาคิดหรือว่าเป็นอะไรที่มันจบแล้วก็คือจบไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยไปครับมาพูดกันเรื่องวันข้างหน้าจะทำยังไงกันต่อวันนี้จะทำอะไรวันพรุ่งนี้จะทำอะไรวันข้างหน้าทำอะไรกันต่อคนหัวชนฝาครับพี่ออสคนเกิดวันที่29เขาจะมีผ่านการพิธีคิดของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะคุยกับเขาเนี่ยคุณก็จะต้องมีเหตุผลประกอบในการที่จะพูดคุยกันเขาไม่ใช่เป็นคนที่รั้นโดยไม่ฟังใครแต่แค่คุณจะต้องมีความคิดที่ทำให้เขายอมรับว่าวิธีคิดของคุณนั้นได้ผ่านการตรึกตรองมาแล้วนั่นเองย้อนอยากจะบอกอะไรไหมครับกับคนที่เข้ามาหาพี่แล้วแบบอาจจะเกรงกลัวเล็กน้อยจริงๆพวก FC ผมไม่กลัวผมเลยฮะเขาชอบเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนสนุกครับผมไม่ค่อยคุยเรื่องเครียดเรื่องไอ้เครียดนี่ผมไม่ค่อยเอาคือการใช้ชีวิตเนี่ยทุกวันที่ผ่านไปมันต้องมีความสุขทุกวันคนที่เข้ามาหาผมคุยเนี่ยไปถามดูได้เลยผมคุยได้ทุกคนเฮฮาหมดผมเป็นคนสนุกจริงๆผมคนตลกนะผมไม่ใช่คนเครียดวันนี้เครียดที่สุดตั้งแต่คุยมาแล้วนะความรักของคนเป็นแม่คงคาดหวังเพียงแค่ชีวิตของผู้ที่เป็นลูกสาวมีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกายและจิตใจแต่ถ้าหากเมื่อใดที่คุณรู้ว่าชีวิตของลูกเป็นทุกข์หัวอกของคนที่เป็นแม่ทุกข์ระทมกว่าเป็นร้อยเท่าแน่นอนครับและถ้าหากคุณกำลังเผชิญกับความเสียใจที่สูญเสียครอบครัวไปอย่างกระทันหันคุณต้องเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไปเพื่อให้คนที่จากไปนั้นไปอย่างหมดห่วงแต่ถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมนี้เลขกฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับ